สวัสดีครับมูหยองวรวิทย์เรืองจันทานุกูลครับก็เป็นเจ้าของร้านซุสคัสตอมนะครับที่ซุสคัสตอมของเรานะฮะงานหลักๆของเราก็คือการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์วินเทจนะครับก็ตั้งแต่150 cc ไปจนถึง 1,200 cc นะครับรถที่จะนำเข้ามานะฮะก็มีทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือสองนะครับและนอกจากนี้ซุสคัสตอมเรายังเป็นคาเฟ่สำหรับไบค์เกอร์โดยเฉพาะแล้วก็คนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเราก็จะมีกาแฟเครื่องดื่มสมูทตี้ต่างๆแล้วก็จะมีแอปเปิลพวกเสื้อผ้าเสื้อยืดที่เป็นแบรนด์ของเราเองแล้วก็แอคเซสซอรีสำหรับตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์วินเทจไว้จำหน่ายครับมอเตอร์ไซค์วินเทจที่เราออกแบบนะฮะก็แบ่งเซกเมนต์ได้หลายแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เลสเตอร์แทร็กเกอร์แกมเบอร์แล้วก็บ็อบเบอร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะหลายๆคนอาจจะชอบในสไตล์คาเฟ่เลเซอร์แต่ด้วยความที่แบบว่าคาเฟ่เลเซอร์เนี่ยจะเหมาะกับการขับขี่ในระยะใกล้ๆขับไปเจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยชอบในการเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆใช่ไหมฮะก็จะเปลี่ยนแนวไปเลยไปเป็นแทร็กเกอร์หรือว่าสแกมเบอร์นะครับสำหรับขี่ลุยๆออกทริปกับเพื่อนๆหลายๆคนนั่นเองนะครับสไตล์การออกแต่งร้านของเรานะฮะก็จะออกเป็นแนวอินดัสเทรียลกาลาดนะครับก็จะมีส่วนผสมของเหล็กแล้วก็ไม้เป็นหลักเลยที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมก็คือจะเป็นลำโพง Fender Montrale นะครับเจ้าตัวนี้เบสของเขาก็สามารถที่จะให้เสียงที่กระหึ่มแล้วก็นุ่มทุ้มแล้วก็รองรับพื้นที่ในร้านของเราเองก็ประมาณ380กว่าตารางเมตรนะฮะและดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกออกแบบมาเพื่อร้านของเราจริงๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสไตล์ร้านของเราเป็นวินเทจนะแล้วก็เจ้าตัว Fender ตัวนี้มันถูกพุ่มด้วยหนังสีดำแล้วก็มีตะแกรงตะข่ายที่ดูเหมือนแบบทรานซิสเตอร์สมัยก่อนนะฮะทำให้เจ้าตัวนี้ไปกับธีมของร้านเราได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับรู้จักซุสคัสตอมมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนู Signature ที่เรามีไว้รองรับกับลูกค้ากันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันกับผมเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่โซนคอฟฟี่ของเรานะฮะก็จะเป็นมุมที่เราจำหน่ายกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มมิลตี้ต่างๆนะฮะทั้งเย็นทั้งร้อนแล้วก็มีปั่นกันด้วยแล้วก็เมนูเด็ดของร้านเราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือซุสคอฟฟี่เลสเตอร์นะฮะซึ่งจะตอบโจทย์ความเข้มข้นให้กับไบเกอร์ได้หลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาให้น้องเขาทำให้ชิมดีกว่าครับตอนนี้กาแฟซุสคอฟฟี่เลสเตอร์นะฮะเมนูเด็ดของทางร้านเราเลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวนี้นะครับปกติเนี่ยกาแฟพวกอเมริกาโน่ทั่วไปนะครับก็จะได้กาแฟได้เพียงช็อต2ช็อตนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเราให้ลูกค้าถึง3ช็อตนะครับเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเจ้าคอฟฟี่เลสเตอร์ของเรานะฮะก็จะมีในโซนของกาแฟดริปนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นการทำกาแฟการชงกาแฟจากบาริสต้าแบบแมนนวลขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะให้รสชาติที่สดใหม่เลยทีเดียวสำหรับซุสคัสตอมนะฮะก็ตั้งอยู่ที่ถนนประเสริฐมนุกิจนะครับหรือว่าเข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าซุสคัสตอมมาเช็คอินได้ที่นี่ครับ